ด้านหลังที่เห็นอยู่นี่เลยน้ำท่วมสุโขทัยค่ะช่วงนี้สถานการณ์น้ำเหนือน่าเป็นห่วงแต่ต้องโฟกัสเลยที่จังหวัดสุโขทัยเพราะอะไรเมื่อวานนี้พนังกั้นน้ำแตกค่ะทีนี้พอแตกปุ๊บน้ำมันก็ไหลเชี่ยวไหลแรงเลยนะคะน้ำที่ไหลผ่านตัวเมืองจังหวัดสุโขทัยค่ะตอนนี้ทำให้น้ำเนี่ยท่วมในหลายอำเภอของจังหวัดสุโขทัยเลยนะคะท่วมทั้งบ้านท่วมทั้งพื้นที่การเกษตรค่ะมาจากมวลน้ำก้อนใหญ่จากจังหวัดแพร่เนี่ยแหละหลากลงมาสมทบเพราะฉะนั้นระดับน้ำในแม่น้ำยมมันก็เลยขยับขึ้นสูงขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายจุดค่ะไปดูที่ตำบลปากแควอำเภอเมืองสุโขทัยจุดนี้กระแสน้ำกัดเซาะคันดินพังเป็นแนวยาวกว่า100เมตรน้ำทะลักท่วมบ้านเดือดร้อนกันกว่า300หลังคาเรือนเจ้าหน้าที่ต้องเอากระสอบทรายมาเสริมแนวกั้นค่ะเพื่อป้องกันน้ำไหลเที่ยวรุนแรงส่วนที่ตำบลยางซ้ายอำเภอเมืองสุโขทัยเหมือนกันกระแสน้ำยมเนี่ยได้กัดเซาะคันดินพังน้ำไหลบ่าท่วมบ้านประชาชนรวมถึงพื้นที่การเกษตรค่ะขยับไปใกล้ๆอำเภอศรีสำโรงเนี่ยชาวบ้านกว่า500หลังกำลังเดือดร้อนหนักก็ต้องช่วยกันบรรจุกระสอบทรายเอาไปขวางทางน้ำไม่ให้มันไหลไปกระทบตัวบ้านป้องกันบ้านทรุดเหมือนข่าวเมื่อกี้นี้ค่ะใช่ครับแล้วก็เมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นนะฮะทหารก็ดีนะฮะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็ดีก็ช่วยขนย้ายสิ่งของให้กับพี่น้องประชาชนด้วย